Hello, my student. Today we learn about Unit 6, Lesson 2, page 80. Only one page. วันนี้ขอสอนหน้าเดียวพอเปิดหนังสือเลยค่ะ Your English book, Lesson 2, Unit 6, page 80. Smile. พร้อมนะคะหน้าเดียวจริงๆวันนี้หน้าเดียวจริงๆเนาะเรียนวันละแผ่นละแผ่นละกันนะคะรอเปิดเทอมอ้าวมา5 listen say and read ฟังวิธีการนะคะแล้วก็พูดตามแล้วก็ฝึกกันอ่านเราจะมาอ่านปีคศกันนะคะ Christian era Christian eraก็คือการอ่านคริสตศักราช Reading Christian Era เวลาอ่านนะคะมันจะมีวิธีอ่านอยู่2วิธีวิธีที่1ก็คือแบบนี้แยกทีละ2ตัว1963 1998หรือตอนนี้มันเป็นปี2000แล้วเนาะอ่านแบบนี้ก็ได้ค่ะ2009 2010ถ้าเป็นการอ่านในยุคแรกก็จะเป็นอ่านแบบนี้แต่ถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องอ่านแบบใหม่แล้วนะคะทีนี้ดูค่ะตัวแรก1987อ่านว่าอะไรลูก1987พูดตามครู repeat after me 1987 1969 1965 2005 ได้สองอย่างนะคะได้สองอย่างดูตัวอย่างประโยคค่ะ My brother was born in 1987แปลว่าอะไรคะลูกแปลว่าอะไรคะพี่ชายของฉันเกิดปี1987คริสต์ศักราชทำไมต้องใช้คริสต์ศักราชด้วยก็เพราะเราเรียนภาษาอังกฤษเนาะฝรั่งจะไม่รู้พุทธศักราชเพราะฉะนั้นเราต้องทำเป็นคริสต์ศักราชให้หมดทำยังไงเป็นคริสต์ศักราชนักเรียนรู้ไหมคะรู้ไหมคะทำยังไงเป็นคริสต์ศักราชก็เอาพุทธศักราชตั้งเช่น2500น่าจะเกิดปีพ.ศ.อะไรกันล่ะลูก2552สมมุตินะลบด้วย543มันจะได้ตัวเลขเป็นคริสต์ศักราชทันทีลองสิได้ไหมคะ52-43เหลือเท่าไหร่52-43เหลือเท่าไหร่ก็เหลือ 2,009 นักเรียนเกิดปี 2,009 นะคะถ้าจะบอกใครเป็นภาษาอังกฤษว่าเกิดเมื่อไหร่ก็เป็น I was born in 19นั่นครูแล้วล่ะค่ะ I was born in 2009 ฉันเกิดปี 2009 ต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะ The astronauts walk on the moon in 1969 The astronauts คือใครลูกนักบินอวกาศ walk เติม ed ได้เคยขึ้นไปเดิน on the moon บนดวงจันทร์ in 1969หมายถึงใครคะลูกหมายถึงเอ้าเรียนวิทย์แล้วรู้ไหมล่ะใครคะนีลอาร์มสตรองใช่ไหมใช่ The first astronauts walk on the moon from America นีลอาร์มสตรองและคนที่ขึ้นไปด้วย
ที่เดินตามกันมาก็คือเอ็ดวินอันดรินแอนยูริกาการินสามคนที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เมื่อปีอพอลโล11อะอพอลโล11เมื่อหลายสิบปีก่อนหลายสิบปีก่อนหลายสิบปีทีเดียวล่ะต่อไปอันที่3ค่ะ J.K. Rowling was born in 1965นักเรียนรู้จัก J.K. Rowling ไหมคะ J.K. Rowling คือ the writer of Harry Potter ผู้เขียนเรื่อง Harry Potter ชื่อว่า J.K. Rowling เป็นชาวอังกฤษที่เกิดในปี1965My family went to Australia in 2005. ครอบครัวของฉันไปออสเตรเลียในปี2005. เห็นไหมคะ? 2005. นะคะ? เพราะฉะนั้น ลองอ่านตามครูค่ะ. Number one.My brother was born in 1987. The astronauts walked on the moon in 1969. J.K. Rowling was born in 1965. My family went to Australia.In 2005มีแอนด้วยนะคะโอเคทีนี้มาดู1963 1963มันคืออะไรอ่านประโยคนี้ค่ะ I was born on April 2nd 1963 I was born on April 2nd 1963ครูบอกว่าฉันเกิดวันฉันเกิดเดือน April April คือเดือนเมษายนวันที่ 2nd 2 1963ปี1963ถึงตอนนี้ครูอายุเท่าไหร่แล้ว58เนาะต่อไปค่ะมีตัวอย่างให้อีกค่ะกงยูรู้จักกงยูไหมลูกพระเอกหนังเกาหลีอะค่ะรอๆนะกงยู was born on 1979โอ้ใช้อินโทษตายแล้วกูขอโทษลืมดูไปกูจะติดออนอยู่เรื่อยเลยกงยู was born in 1979กงยูเกิดในปีคริสต์ศักราช1979 ต่อไป Iron Man broadcast in America on 20 and 8คือ20กับอะไรคะกับ08 20 and 8 all 2008ก็ได้20ก็อ่านแบบเดิมคือ2กับ2 20 and 8หรือ2000 andH อ่าน4ตัวก็ได้ต่อไป Avatar รู้จักไหมเรื่องนี้ Avatar อวตารนั่นเอง Avatar Sci-Fi Action Avatar หนัง Sci-Fi Action เนี่ย Come to present in Thai On 29เติมแอนลงไปด้วยหนังเรื่องอวตารมานำเสนอในประเทศไทยปี2009หรือ2009ก็ได้นะคะตัวอย่างสุดท้ายค่ะโควิด began in China on 2019โควิดเริ่มต้นขึ้น begin เป็น began เนาะเป็น past tense ในประเทศจีน on 2019ทีนี้อ่านตามนะคะI was born on April 2nd, 1963. Gong Yu was born in 1979.
Iron Man อ้าวกูเขียนผิดอีกแล้ว Iron Man มี E ทำไมลูกเนาะมาดู Iron Man บ้าง Iron Man broadcast แปลว่านำฉายนำออกฉาย Iron Man broadcast in America on 28 เอาใหม่ค่ะแบบ2บ้าง Iron Man broadcast in AmericaOn 2008อันเป็นสองอย่างต่อไป Avatar Sci-Fi Action Come to present in Thai on 29อีกแบบนึงค่ะ Avatar Sci-Fi Action Come to present in Thai on 2009สุดท้ายค่ะCovid began in China on 2019. Covid began in China on 2019. จึงทำให้มันถูกเรียกว่าอะไรคะ Covid 19นั่นเองอ่านเป็นแล้วนะอ่านได้กี่แบบอ่านได้2แบบแบบที่1คืออ่านทีละ2ตัว20 and อะไรหรืออ่านหมดเลย2000 and อะไรก็ได้ได้2แบบนะคะการอ่านคริสต์ศักราชต่อไปข้อที่6ค่ะ match the picture with the name ดูก่อนนะคะดูก่อนรูปนี้ใครคะนักร้องใช่ไหมนิโกรดำๆนักเรียนเกิดไม่ทันเขาตายก่อนลูกเขาตายก่อนเขาตายปี2009นักเรียนเกิดยังวะปีที่นักเรียนเกิดนั่นแหละเขาตายคนนี้ก็นักร้องค่ะเป็นคนผิวขาวเป็นอเมริกันคนนี้ตายนานกว่าอีกโอ้ยตายตั้งแต่ปีฮ่านานมากตายนานมากค่ะส่วนคนนี้ไม่ได้เอารูปมาให้ดูจริงๆแต่เป็นรูปปั้นเขาอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์ทีนี้ลองอ่านสิคะว่านักเรียนจะเอา A ไปเป็นใครเอา B ไปเป็นใครเอา C ไปเป็นใครฟังแล้วอ่านตามกู Walt Disney Job Film Producer Born 1901 USA Died 1966 USAInteresting fact. His first cartoon character was not Mickey Mouse. It was Oswald the Rabbit. ฟังอะไรออกบ้างใครคะ Walt Disney. Job อาชีพของเขาค่ะ Job คืออาชีพ Film producer ผู้สร้างภาพภาพยนตร์ฟิล์มคือภาพยนตร์โปรดิวเซอร์คือผู้สร้างเกิดเมื่อไหร่1901เกิดที่ไหนคะ USA ตัวนี้เป็นตัวย่อของ United States of America อเมริกาก็ได้นะคะใช้คำว่าอเมริกาก็ได้ลูกอเมริกาสามคนที่เกิดในอเมริกาหมดเลย Diet แปลว่าอะไรตายเมื่อปี1966 America 2 Interesting facts ความจริงที่น่าสนใจ Interesting น่าสนใจ Facts แปลว่าความจริง His first cartoon character การ์ตูนตัวแรกที่เขาสร้างขึ้นเนี่ย Was not Mickey Mouse ไม่ใช่ Mickey Mouse ค่ะMickey Mouse เป็น well-known cartoon character เป็นการ์ตูนที่สร้างชื่อเสียงให้เขาตั้งหากจริงๆการ์ตูนตัวแรกคือ It was Oswald the Rabbit เป็นกระต่ายที่ชื่อว่า Oswald รุ่นเราอาจจะไม่เคยดูเป็นการ์ตูนภาพแรกๆยังไม่ได้เป็นแอนิเมะยังไม่ได้เป็นแอนิเมชันนึกออกไหมไม่ใช่แอนิเมะเป็นการ์ตูนภาพแล้วก็ใช้เปิดเอาเปิดด้วยความเร็วของฟิล์มเพราะฉะนั้น A น่าจะเป็นใครล่ะลูก
เอน่าจะเป็นใครเอน่าจะเป็นอีตาคนนี้ปะอีตาคนนี้นะวอลต์ดิสนีย์ต่อไปคนที่สองค่ะอ่ะฟังแล้วอ่านตามเอลวิสเพลสลีย์จ็อบซิงเกอร์บอร์น1935อเมริกาไดเอท1977อเมริกา Interesting factHe was in the United States Army for 2 years. He was in the United States Army for 2 years. คนนี้ชื่อว่าอะไรเหรอ Elvis Presley. คนนี้เป็นราชาเพลงร็อกที่ชอบเต้นขากระดุกกระดิกคนก็ยังชื่นชอบเขาอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะเป็นเพลงร็อกสไตล์ร็อกเดี๋ยววันไหนจะเปิดให้ฟังจ็อบเป็นซิงเกอร์เป็นนักร้องค่ะดังมากเป็นนักร้องที่ดังมากของอเมริกาเกิดปี1935ตาย1977อายุน้อยนะคะอายุไม่มากเขาก็เสียชีวิตกำลังดังเลยกำลังเป็นราชาเพลงร็อกเลยดังมากแล้วก็ตาย Interesting fact ความจริงที่เราไม่เคยรู้จักเขาคือ He was in the United States Army เขาเคยเป็นทหารในกองทัพสหรัฐอยู่2ปี for 2 years ยังไม่บอกว่าใครอ่ะไม่1ก็2ละพอเหลือแค่นี้อ่ะอีกคนนึงค่ะไมเคิลแจ็กสันไมเคิลแจ็กสันจ็อบซิงเกอร์Born 1958 America Diet 2009 America Interesting fact He won 13 Grammy Awards Michael Jackson เนี่ยอาชีพเขาคืออะไรลูกซิงเกอร์เหมือนกันBorn เกิด1958 1958ที่อเมริกา Diet ตาย2009ที่อเมริกา Interesting fact ความจริงที่เกี่ยวข้องกับเขาคือ He won't won't เป็น past tense ของคำว่า win เขาชนะ 13 กี่ครั้งคะ 13 ครั้ง Grammy Awardเพลงของเขาเนี่ยทำให้เขาชนะได้รางวัล Grammy Award เนี่ยถึง13ครั้งอ่ะทีนี้มาดูนักเรียนเดาได้ไหมล่ะใครคือไมเคิลใครคือเอลวิสบอกนิดนึงไมเคิลเป็นคนดำเป็นนิโกรค่ะแต่เป็นนิโกรที่ผ่านการผ่าตัดมานับครั้งไม่ถ้วนจนหน้าตาไม่เหมือนนิโกรเขาผ่าตัดกระทั่งเปลี่ยนสีผิวจากนิโกรเป็นคนขาวจริงๆเขาเป็นนิโกรดำปากหนาหัวหยิกเลยล่ะเขาเปลี่ยนจนเขากลายเป็นคนขาววอกเลยนะรู้ไหมใครไมเคิลแจ็กสันคือ number one โอเคไมเคิลแจ็กสันคือ number one and Elvis Presley number two ทีนี้มีสิ่งที่จะมาแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักคำแรกคือดิสนีย์แลนด์ดาวซีของใครคะลูกดิสนีย์แลนด์ก็ต้องเป็นของใครคะของวอลต์ดิสนีย์เลขอะไรคะเลข3 Moonwalk Moonwalk เป็นท่าเต้นที่เต้นแล้วก็ยกส้นเท้าขึ้นแล้วเดินถอยหลังแล้วก็ลูบเป้าด้วยอ้าวใครรู้จัก Moonwalk ใช่ไหมคะเก่าไปหน่อยเนาะ Moonwalk เป็นของ NumberOne, Michael Jackson King of Pop ราชาเพลงป๊อปราชาเพลงรักคือ Michael Jackson นะต่อไปบรรทัดที่สองละเป็นเรื่องของอะไรบ้างล่ะ Rock and Roll คราวนี้เป็นใครแล้วคะ Rock and Roll คือเดาได้ไหมเมื่อกี้คุณเล่าไปคร่าวๆแล้วElvis Presley 2ค่ะ
dangerous dangerous เป็นชื่อของอัลบั้มที่ทำชื่อเสียงโด่งดังให้กับนักร้องคนนี้ค่ะโอเคใช่ไมเคิลแจ็กสัน dangerous แปลว่าตัวอันตรายโตเกียวโตเกียวจะเกี่ยวข้องกับใครเอาดาวแล้วดาวดาวเกี่ยวกับวอลต์ดิสนีย์เพราะที่โตเกียวก็มีดิสนีย์แลนด์บริษัทเดียวกันกับวอลต์ดิสนีย์ต่อไป Men in Black น่าจะเดาได้นะ Men in Black คือใครคือคนนิโกรใช่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นเป็นเลข1ค่ะเลข1หมายถึงไมเคิลแจ็คสันMen in Black ผู้ชายสีผิวดำ Snow White Snow White เป็นตัวละครการ์ตูนค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะไปเกี่ยวข้องกับใครคะ Walt Disney Queen of Hearts Queen of Hearts เป็นตัวละครการ์ตูนเหมือนกันค่ะที่เป็นราชินีตัวเตี้ยๆแล้วหัวใหญ่ๆเป็นรูปหัวใจอะลูกเคยดูไหมที่เป็นอลิซในแดนมหัศจรรย์เป็นตัวร้ายๆอะค่ะนั่นละหนังของวอลต์ดิสนีย์เขาต่อไป The King เป็นฉายาหนึ่งของนักร้องที่ชื่อว่า Elvis Presley เป็น The King of Rock and Roll แต่เขาเรียกสั้นๆแค่ The King เพราะฉะนั้นตรงนี้หมายถึงElvis Presley อันนี้ครูเป็นคนมาให้เองนะในหนังสือไม่มีหรอกค่ะครูไปเที่ยวเปิดหาดูต่อไป California ชื่อเมืองจะเกี่ยวกับใครเอ่ยเกี่ยวกับ Disneyland ใช่ที่แคลิฟอร์เนียก็มี Disneyland ที่โตเกียวก็มีที่ Paris ก็มีที่ China ที่จีนก็มีค่ะปักกิ่งคือปักกิ่งก็มี Disneyland มีไปทั่วแหละเขาเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่สุดท้ายค่ะ Love Me Tender เพลงนี้เก่ามากมาร้องว่า Love Me Tender Love Me True ต้องคนแก่เท่านั้นจะร้องได้เดาได้ไหมว่าเป็นใครระหว่าง Elvis กับ Michael เป็นของ Elvis Presley โอเคนะคะอันนี้เป็นเกรดที่ครูหามาเพิ่มให้เนาะจะได้รู้จักบุคคลของอเมริกาที่ชื่อเสียงเขาโด่งดังเด็กอเมริกาได้เรียนรู้ชีวประวัติของวอลต์ดิสนีย์เอลวิสเพรสลีย์และไมเคิลแจ็กสันเป็นลักษณะผู้นำทางวัฒนธรรมอันนี้เป็นราชาเพลงร็อกแต่งแต่งแต่งแต่จังหวะแบบเนี้ยอันนี้เป็นราชาเพลงป๊อปส่วนคนนี้เป็นราชาการ์ตูนเอา3คิงมาให้เราดูเห็นไหมคะทีนี้มาดูค่ะเราจะต้องตอบคำถามแล้ว Now point to the picture and ask a friend Number 1 Who was his name? คนนี้ค่ะ Who was his name? ตอบว่า His name is Michael JacksonWhen was he born? ก็ตอบว่า He was born on 1958. ครูเอามาจากไหนลูกครูก็เอามาจากอันนี้ไงคะจากไมเคิลแจ็คสันเห็นไหมคะต่อไป Where was he born? ตอบได้ไหมลูกก็ He was born in USA or United States of Americaข้อ4ถามว่า When did he die? แล้วเขาตายเมื่อไหร่ He died on 2009ข้อที่5ค่ะ What was his job? อาชีพของเขาคืออะไร He is a singer กูไม่ได้เอามาจากไหนหรอกกูก็มาจากในหนังสือนี่แหละอันเดียวกันนะคะสุดท้ายค่ะ What do you know about him รู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างก็บรรทัดสุดท้าย interesting fact เอามาตอบว่า he won 13 Grammy award เห็นไหมคะอันนี้เป็นการตอบคำถามเพราะฉะนั้นคำถามรูปนี้บ้างเอาตอบก่อนนะ
What was his name นักเรียนตอบว่าอะไรคะ His name is Elvis Presley When was he born มาจากไหนคะ He was born on 1935 Where was he born ก็ He was born in USA เหมือนกัน When did he die He died on 1977 What was his job He is a singer too And the last one What do you do about what do you know about him ก็เป็น He was in the United States Army for 2 years เอาข้อมูลมาจากไหนนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะนะเสร็จแล้วครูก็เขียนใหม่ครูก็เขียนใหม่ทีนี้ฟังที่ครูเขียนใหม่นะคะมันเหมือนเดิมไหมฟังแล้วอ่านตาม His name is Elvis Presley He was born on 1935 in USA and died on 1977 He is a singerHe was in the United States Army for 2 years. ทีนี้เป็น Walt Disney คนสุดท้ายค่ะ His name is Walt Disney. He was born on 1901 in USA and died on 1966. He is a film producer.His first cartoon character was not Mickey Mouse. It was Oswald the Rabbit. คุณมีตัวอย่างให้เพื่ออะไรลูกเพื่อนักเรียนจะได้เห็นอธิบายบุคคล2คนสำคัญนี้ค่ะน่ะดูนะคะใบงานของเราวันนี้เป็นครูให้ข้อมูลแล้วให้ข้อมูลแล้วนักเรียนเอามาเขียนตรงนี้ให้ครูนะเขียนตามอะไรคะตามคำถาม6ข้อนี้แบบนี้ก็ได้เขียนแบบไมเคิลแจ็กสันก็ได้เขียนแบบวอลต์ดิสนีย์ก็ได้นักเรียนก็พิมพ์ตัวอย่างไปดูนะคะลูกนะคนที่1ค่ะท่านแรกคิงรามคำแหงหมายถึงใครลูกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช job อาชีพท่าน the great kings เป็นมหาราชThe Great King Born เกิดเมื่อไหร่1237 1237สุโขทัยตอนนั้นยังไม่เป็นประเทศไทยนะคะเป็นอาณาจักรนะใช้คำว่าสุโขทัยได้1299ก็สุโขทัยเช่นกัน Interestingคูติ้งอ้าวว้าย interesting fact ข้อความจริงที่เราควรรู้ He was the great king of Thailand Who built Thai alphabet กูบอกว่าอะไรคะ He was the great king ท่านเป็นมหาราช of Thailand ของประเทศไทย Who built ผู้สร้าง Thai alphabet อักษรไทยนั่นเองเอามาเขียนตรงนี้ตาม6คำถามแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้ได้นะลูกนะฟังให้ดีนะคะต่อไปคนที่2นี่ก็ตายไปแล้วเหมือนกันไอแซคนิวตันรู้จักไหมเซอร์ไอแซคนิวตันผู้ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงของโลกหรือ law of universal gravitationLaw of Universal Gravitation นี่แหละคนนี้แหละชื่อไอแซคนิวตัน job อาชีพเขา scientist เป็นอะไรคะลูกนักวิทยาศาสตร์ physicist คือนัก physics และ astronomer นักดาราศาสตร์เลือกเอาสักหนึ่งอาชีพ
scientist ก็ได้ physicist หรือ astronomer ก็ได้ born เกิดเมื่อไร1641 England diet 1725 England interesting fact ความจริงที่เกี่ยวกับเขา he discovered เขาสามารถค้นพบLaw of universal gravitation เขาค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงของโลกเอามาเขียนให้ครูตรงนี้นะคะเรียนแบบอันไหนได้ลูกเรียนแบบอันไหนก็เรียนแบบอันนี้ไงแบบนี้ก็ได้ค่ะ His name is Michael Jackson He was born อะไรก็ไปหรือเขียนเป็นข้อความยาวๆแบบนี้เลือกเอานะคะเอาอย่างนี้ละกันคิงรามคำแหงเขียนแบบที่หนึ่งเหมือนไมเคิลไอแซคนิวตันเขียนเหมือนเอลวิสเพรสลีย์หรือเขียนเหมือนวอลต์ดิสนีย์แบบที่2ก็ได้ค่ะส่งใบนี้ให้ครูนะโอเคนะงานมีแค่นี้ค่ะเรียนหน้าเดียวเห็นไหมบอกแล้วเรียนหน้าเดียวโอเค wait for your homework see you again bye